ครับมายังอยู่ยังคงอยู่กับอีกหนึ่งวงไอ้พิงค์เป็นอีกหนึ่งวงที่ก็ดังมาอย่างยาวนานถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของศิลปินเกาหลีติดตามทั้ง10ปีที่ผ่านมาชื่อของเธอต้องติดอยู่ในหูแน่นอนนะครับแต่ว่าเมื่อวานยังอัปเดตกันไปอยู่เลยใช่แต่คือล่าสุดนี้เนี่ยก็มีหนึ่งสาวคือนาอึนที่บอกว่าไม่ต่อสัญญาทางค่ายก็แฟนๆก็เป็นกังวลแหละว่าแบบนี้เอพิงจะยุบวงไหมอย่างไรวันนี้เธอมีคำตอบครับครับหลังจากที่ต้นสังกัดครับวงเอพิงนะฮะแจ้งข่าวเรื่องที่สมาชิกยกเว้นนาอึนทุกคนตัดสินใจต่อสัญญากับค่ายเดิมหมดเลยนาอึนเองครับก็มีข่าวว่าถูกทาบทามเตรียมเซ็นสัญญาเข้าสังกัด YG Entertainment ค่ายเพลงของวงทั้ง Big Bang แล้วก็ Blackpinkซึ่งล่าสุดนี้เองส่วนนาอื่นครับได้โพสต์ข้อความยาวเหยียดผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียครับเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นเพื่อยืนยันว่าแม้ว่าหลังจากนี้นะฮะวงเอพิงจะไปโฟกัสกับกิจกรรมเดี่ยวของสมาชิกแต่ละคนแต่ไม่ได้หมายถึงเป็นการยุบวงอย่างแน่นอนโดยนาอื่นเองก็บอกว่าเธอเดบิวต์ตั้งแต่ตอนอายุ18มาถึงตอนนี้ก็10ปีละรวดเร็วมากเลยจริงๆเธอขอขอบคุณเพื่อนๆร่วมวงรวมถึงเหล่าแพนด้าคือแฟนคลับของเอพิงค่ายที่ปลูกปั้นด้วยแล้วก็เหล่าสตาฟทุกคนที่เคยร่วมงานแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดกว่า10ปีด้วยกันแล้วการตัดสินใจไม่ต่อสัญญาในครั้งนี้นะครับก็มีการพูดคุยหรือว่าหารือกับเพื่อนร่วมวงเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงต้นสังกัดด้วยขอให้แฟนเชื่อมั่นนะครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ร่วมสังกัดเดียวกันแต่เอพิงเองก็ยังจะรวมใจไว้เป็นหนึ่งแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันเสมอรวมทั้งแน่นอนนะครับแฟนๆจะได้เห็นเธอและเพื่อนร่วมวงเนี่ยมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในฐานะของวงเอพิงค์ในส่วนของตัวเธอเองก็กังวลไม่น้อยนะฮะกับการเตรียมตัวที่ต้องเริ่มต้นในเส้นทางใหม่แต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับทั้งนี้ในการแถลงของต้นสังกัดของเอพิงค์ก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยนะครับว่าแม้ว่าจะออกจากค่ายไปแล้วแต่นาอื่นก็ยังจะร่วมโปรโมทกับวงเอพิงค์โดยเฉพาะกับโปรเจกต์ฉลอง10ปีในการเดบิวต์ครับไวมากนะ10ปีตอนนี้โหรู้สึกเหมือนว่าโตมากับเมื่อก่อนเขาต้องมีซูเปอร์จูเนียร์มีเอพิงมีโอ้มีอะไรอ่ะมีเอ็กโซมีชายนี่นะผ่านไปเร็วมากแต่ตอนนี้แต่ละวงนี้ก็ยังแอคทีฟกันอยู่ใช่ไหมส่วนมากก็จะไปทำงานเดี่ยวกันมากขึ้นพอโตแล้วต่างคนต่างมีผลงานไปโด่งดัง 2PM อย่างเงี้ยก็เป็นนักแสดงกันแทบจะทั้งวงละนี่เมื่อก่อนนี่วงแรกเลย Baby Walk จำได้ไหมโอ้โหนี่เก่ามาก Baby Walk นี่คือแบบ15ปีใช่ไหมผมว่าคือตั้งแต่ตอนนั้น K-POP ยังไม่ดังอ่ะใช่ในไทยนะเป็นซีดีของ Baby Walk อยู่ที่บ้านเลยของพี่สาวอ๋อเหรอโอ้โหนะฮะก็เรียกว่าเป็น K-POP Revolution ใช่ตลอด10ปีที่ผ่านมา